คือจริงๆตัวพี่ก็ไม่ได้คิดก็มีความสุขดีแล้วที่มันเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ควบคุมแล้วก็ดูแลกองถ่ายได้ใช้ความคิดเห็นเรื่องของภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็แฮปปี้เดียวทีนี้มันมีวันนึงที่พี่ไปถ่ายหนังพี่จำได้เลยภาพยนตร์เรื่องตะเคียนพี่อยู่ในป่าเขาอยู่มาแบบหลายวันมากแล้วก็ก็หนังสือพิมพ์มาทีนี้พี่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เจอเรื่องนึงในภาพเป็นเรื่องชาวเขากำลังหยิบกล้องถ่ายหนังตอนนั้นมันเป็นเรื่องของสถานีวิทยุชุมชนของมูลนิธิกระจกเงาก็ชอบขำกากเลยชอบมากอันนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำก็กลับมาคุยกับพี่ปัดเขาก็น่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาหาแล้วก็โปรเจกต์พี่ก็บอกเลยว่าพี่เป็นคนชอบอะไรที่มันเรียลลิสติกหมายถึงว่าโดยส่วนตัวพี่ไม่ชอบการเซตมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขึ้นไปรีเสิร์ชไปในพื้นที่จริงที่เชียงรายแล้วก็นำเรื่องจริงกลับมาแต่งนะเพราะว่าจุดประสงค์พี่ไม่อยากทำหนังให้มันเป็นด็อกิวเมนทารีมากถ้ามันเป็นสารคดีมากแล้วพี่จะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่ภาพยนตร์มันไม่หนุกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของพี่รู้อยู่ว่าแบบว่าคำว่าสถานีโทรทัศน์สำหรับว่าเราเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเนะสำหรับต่างจังหวัดเนี่ยพี่รู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องน่ารักมากเลยที่แบบว่าสร้างสถานีวิทยุชุมชนเล็กๆถ่ายแล้วก็ออกอากาศกันเองในหมู่ชุมชนทีนี้ในเนื้อหาที่สนใจเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าออกอากาศเพื่อให้ความรู้ด้วยซึ่งความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้แมนนวลมากอย่างเช่นว่าแบบว่าก่อนกินข้าวต้องล้างมือให้สะอาดนะก่อนนอนอย่าลืมแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยการไปทำบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใสแล้วก็น่ารักมากมันเป็นการหยิบใช้สิ่งที่ถ้าในเมืองบ้านเรานี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากการทำสถานีโทรทัศน์การอะไรเงี้ยแต่ว่าในอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาใช้สื่อเหล่านี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆแล้วก็จัดทำกันเองสอนชาวเขาให้ใช้กล้องถ่ายออกอากาศกันเองอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกแรกเป็นอย่างนี้เลยอยากให้มันเป็นเรียลลิสติกดราม่าแล้วก็ใสๆเลยถ้ามันจะคอมเมดี้น่าจะคอมเมดี้จากความใสของชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นยิ้มยิ้มไม่ใช่คอมเมดี้หรอกถ้ามันจะเป็นยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะยิ้มจากความโลกอันใสแจ๋วของชนเผ่าของชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้ทุกแบบนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวเลยพี่จะเป็นเคารพและศรัทธางานด้านนี้มากอย่างแบบว่าภาพยนตร์แนวนี้อาจทุกๆคนจะมีนะคืออย่างคนทำหนังรักหนังเนี่ยเราดูหนังได้ทุกแนวแต่บอกว่าความถนัดแล้วก็แนวทางที่เราชอบมากหนังสไตล์ที่ตัวเองชอบมันจะมีไงถูกไหมตัวพี่ก็ชอบหนังแนวนี้มากพี่ชอบหนังดราม่าหนังโรแมนติกหนังอะไรที่ดูแล้วมันดูแล้วใสดูแล้วให้แง่คิดอะไรอย่างเงี้ยหนังที่ได้อะไรกับจิตใจอะไรอย่างเงี้ยรู้กันอยู่แล้วว่าหมู่บ้านชาวเขามันก็ต้องไปทางภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีเสิร์ชแล้วก็ไปดูกันที่บนเขาที่ยากไม่ได้ยากที่การหาแต่ยากที่การจะจัดทำเซตอัพหมู่บ้านขึ้นมาเพราะว่าที่พี่ไปถ่ายทำเนี่ยมันเป็นบนเขาตรงนั้นก็จะมีหมู่บ้านตรงนั้นก็จะมีบ้านชาวเขาอยู่แค่2 3หลังเราก็ไปมาร์กเลยว่าเราจะสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็เอาทีมงานทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่โดยเราสร้างสาธารณูปโภคขึ้นมามีระบบการกินอยู่รถกับข้าวแม่ครัวทำกับข้าวมีเครื่องกรองน้ำมีเครื่องซักผ้าอยู่1อันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมสตาฟเนี่ยขึ้นไปเลยจากตัวเมืองเชียงรายเนี่ยถ้าขึ้นจริงๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3-4 ชั่วโมงกว่าจะถึงบนยอดในจุดถ่ายทำพี่ก็เริ่มจากการติดต่อน้องที่เรียนมช.นะฮะให้เขาทำแคสติ้งเขาก็ดูตกใจเหมือนกันแต่ว่าก็สนุกก็บรีฟไปแล้วก็เอางี้แล้วกันอย่าเพิ่งเป็นออดิชั่นระบบวิดีโอนะเอาเป็นแบบว่าสกรีนมาจากรูปถ่ายพี่ต้องการตอนโจทย์ของพี่เนี่ยก็คือ8-10ประมาณเนี้ยเขาก็ไปตามอนุบาลเลยโรงเรียนบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คัดรูปส่งมาให้พี่ฟัวน่าก็คือคนลำดับเบอร์แรกๆเลยที่เลือกอาหารเสร็จแล้วพอเขาคัดรูปส่งมาปั๊บก็นัดแนะกันนัดแนะว่าจะขึ้นไปเทสจำได้ว่าเป็นโรงเรียนบัลเล่นะฮะแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อันนั้นก็ได้เจอเด็กทุกคนฟัวน่าเป็นเด็กคนเดียวที่
สามารถเล่นได้ทั้งๆที่ตัวเขาก็เขินๆนิดหน่อยเราพูดอะไรไปให้เขาซึ้งเขาซึ้งเราสามารถที่จะทำให้เขาร้องไห้ให้ดูได้ตอนที่น้องเขาตัวจริงเป็นเด็กญี่ปุ่นเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฮะ คือตอนที่ดูรูปอะตกใจก่อนเลยอึ้งที่ชื่อฟูอาน่าฮิโรยาม่าหน้าเขาน่ารักด้วยธรรมดาอยู่แล้วก็หน้าน่ารักเลยยิ่งยิ้มยิ่งแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแล้วพอไปแคสไปออดิชั่นรวมทั้งการฝึกการแสดงหรือว่าซ้อมบทระยะเวลาที่เราเวิร์กช็อปร่วมกันเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาแก่งมันก็เลยรู้สึกว่าใช่ดิใช่ไหมก็มันก็ต้องตามที่เราอยากได้ว่าแบบอยากได้ที่มันแก่นกระโหลกอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีเด็กผู้หญิงบางหมวดที่โตมาเป็นแบบนุ่งกระโปรงใจทุ่นสูงตาปะอะไรเงี้ยแต่ฟูน่าไม่ใช่เรียนเยอะมากเลยนะคือเรียนการแสดงเนี่ยไม่นานหรอกสักประมาณเดือนนึงแต่ที่เยอะที่น้องต้องเรียนคือเรียนหลายรูปแบบเรียนอีกอันนึงก็คือ เรื่องของภาษาบทภาพยนตร์เนี่ยจะต้องถูกทรานสเลทไปเป็นภาษาอังกฤษซึ่งยากมากๆยากมากๆแต่เด็กทำได้อะไรเงี้ยมันยากแล้วน้องเขาทำได้ดีมากเขาใช้เวลาจำบทภาษาอังกฤษเนี่ยชั่วโมงเดือนมั้งคือระหว่างที่สักเดือนนึงก่อนถ่ายระหว่างที่ขึ้นไปถ่ายเนี่ยทุกคืนเขาต้องนั่งดูนั่งเป็นอะไรที่เครียดมากสำหรับเด็ก9ขวบที่พี่คิดว่าเป็นเสน่ห์พี่รู้สึกว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องมันก็มีเสน่ห์ของมันนะทีนี้ตรงของพี่เนี่ยที่พี่เลือกเลยคือพี่ไม่ได้ดำรงอาชีพที่จะมาเป็นไดเรคเตอร์ไม่ได้มีประสงค์คือถ้าเรื่องมันไม่โดนจริงพี่ก็ไม่หยิบมาทำใช่ไหมทีนี้พี่รู้สึกว่าในสังคมที่เรามีทุกอย่างมาหล่อหลอมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทั้งหลายโทรศัพท์สถานีวิทยุโทรทัศน์ใดๆทั้งสิ้นเครื่องอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหมดแต่อีกที่นึงอ่ะมันมีที่คนเหมือนกันกับเราเนี่ยแหละแต่มันใช้สิ่งเหล่านี้เป็นในทางที่เพียวมากใสมากเช่นใช้คลื่นวิทยุเพื่อที่จะไปแพร่กระจายเป็นคลื่นโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยใช้กล้องเพื่อที่จะทำรายการเพื่อที่จะสื่อสารความรู้ให้ความรู้แก่ชุมชนของตนเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์และอีกเรื่องนึงก็คือว่าพี่ได้พยายามจะนำเสนอวิถีชีวิตอีกอันนึงที่ไกลจากพวกเรามากนะไกลจากสังคมเมืองมากแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ที่สุดคือในพอยต์เล็กๆอ่ะในจิตใจอ่ะพี่ว่าทุกคนมันมีที่นี้คำว่าครอบครัวแล้วพี่ก็อยากให้หนังพี่มันเป็นส่วนสะท้อนตรงนี้